ผมไอายและไอทีทิปคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาหมุนเสาโอ้มีนกโพมาเดี๋ยวขอเวลาสักคู่เดี๋ยวจะอธิบายต่อนะครับสำหรับตัวนี้ CP10 คงจะคว้างบอลรอบเดียวได้โอเคครับอยู่ไหมอยู่แน่นอนนั่นง่ายเร็วสิเร็วสิจะทันไหมเนี่ยยิงอยู่บนรถ โอเคครับอันนี้ก็คือผมอยู่บนรถนะครับใครที่อยู่บนรถก็สามารถที่จะหมุนเสาได้นะครับถ้าลองเสาอยู่ข้างทางแต่ขอนิดนึงว่าคุณจะเป็นคนขับนี่ครับเวลาคุณเข้าใกล้เสาก็คือสังเกตนิดนึงถ้าลองคุณอยู่ในรัศมีที่มันหมุนได้มันจะขยายวงออกและที่สําคัญก็คือพอมันขยายก็คือรีบหมุนทันทีครับไม่งั้นถ้าลองลดคุณเลยไปแล้วเลยร้อยเมตรไปรู้สึกว่ามันจะไม่สามารถที่จะหมุนได้เพราะฉะนั้นก็อย่าทิ้งโอกาสช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงโอกาสทองเลยทีเดียวยิ่งถ้าลองใครที่แบบติดรรเเเข้้ามืออองะไยีก็โคคับ สามารถที่จะใช้เทคนิคนี้ในการหมุนกันได้ครับผมเพราะว่า,าวิธีสังเกตก็คือต่อก่อนที่คุณจะถึงนะครับคุณกดไว้เลยกดไว้แล้วมันจะเป็นธรรมดาอยู่พอมันขยายให้คุณรีบปัดหน้าจอทันทีครับผมาสาหรับเสาเมื่อกี้ครับก็คือจะมีคนที่ใช้ไอเทมที่ชื่อว่ารูโมเดลนะครับเป็นรูปเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นตัวนี้ครับสีชมพูเนี่ย หมุนๆหมุนๆอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นก็คือถ้าลองใครที่นั่งอยู่บริเวณนั้นก็คือจะสามารถจับโปเกมอนได้นะครับและที่สําคัญก็คือ,อไอเทมนี้นะครับสามารถที่จะมีผลกับทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นเรียกได้ว่าจับกันเพลินเลยทีเดียวเชียวไม่เหมือนอไม่เหมือนอินเซนต์นะครับที่จะมีผลแค่เราคนเดียวเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวถ้าลองผมไปนั่งที่โปเกมอน p ปรเก t สต็อนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูแล้วกันว่ามันมีผลยังไงอะไรแบบไหนเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยใช้มันกันแต่เห็นเพื่อนหลายคนบอกว่าโอ้โหแบบลุมเป็นก้อนเป็นกลุ่มว่างั้นโอ้ทําไมอินเทอร์เน็ตเป็นงี้โอเคก็นี่แหละครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้สําหรับใครที่เป็นคนขับนะครับ ผมพูดแล้วใช่ไหมใครที่เป็นคนขับก็บอกไว้เลยว่าอย่าเสี่ยงหมุนเองแล้วกันโอกาสที่เราจะไปโดนเขาหรือว่าเขามาโดนเรามันก็มีครับเพราะฉะนั้นก็คืออย่าประมาทเด็ดขาดครับผมยิ่งมีคนบอกว่าเกมนี้มันคือเกมปีศาจแต่ผมก็ขอจับนกตัวนี้ก่อนอมีข่าวบอกว่าอะไรนะออกมาเดือนแรกวันแรกก็มีคนตายแล้วและที่สําคัญก็คือโดนยิงตายหาด้วยเพราะว่าไปจับโปเกมอนอยู่แถวบ้านเขาอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นความเชื่อมโยงผิดพลาดหรือว่ายังไง แต่ว่าก็นะนะมันก็มีคนตายจริงๆและที่สําคัญก็คือ,อมีอะไรนะคนตัดหน้าแล้ว,ลวเกิดอุติเหตุก็บอกว่ามันกาลังเล่นโปเกมอนซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเขาถือมือถือแล้วทําอะไรก็ไม่รู้อาจจะเกาะกระแสก็ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงเพราะฉะนั้นก็เราก็เป็นผู้เล่นก็ควรที่จะระวังตัวเองอย่าให้ใครมาบอกว่าเกมนี้มันเป็นเกมปีศาจเด็ดขาดโอเคและที่สําคัญก็คือมีหลายคนเอาไปโยงกันมั่วเลยบอกว่ามันเป็นภัยนั่นนู่นนี่มี หลายที่เขาบอกว่าอโปเกมอนมันคือแบบเดวิลที่ชั่วร้ายเป็นชื่อของปีาศาจอะไรก็ไม่รู้ผมก็เลยสงสัยว่า้มันไปโยงกันอีท่าไหนหรือว่าก็จะมีะใครก็ไม่รู้จําชื่อไม่ได้และแต่เห็นคลิปวแวบประมาณ1 5บ6กนาทีบอกว่าเนี่ยมันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติมันเป็น c อ่า CIA ปล่อยแอปพลิเคชันนี้มา พื่อที่จะมาล้วง,งข้อมูลผมก็กลัวเหมือนกันตอนแรกผมว่าจะไม่เล่นแล้วกลัวจะมีอะไรหายไปจากเครื่องผมยิ่งมีคลิปเยอะอุ้ยไม่ใช่ละนี่ครับผมก็อยู่ทีมสีนํำเงินนะครับใครที่อยู่ทีมสีนํำเงินเหมือนกันก็รายงานสามารถรายงานตัวใต้คลิปนี้ได้นะครับก็เพื่อจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุยกันได้สําหรับคนที่อยู่ทีมอื่นก็ไม่ใช่ว่าผมใจไม้ไส้ละกรรมก็สามารถที่จะเข้ามาพูดมา คุยมา,า่พูดถึงเทคนิคกันได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วรีบพูดไปไหนหลายคนอาจจะบอกโอเคบายครับผม